สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่เกม Civilization 6นะครับ In diplomacy there are two kinds of problems small ones and large ones โอเคผมสามารถสร้างสปาได้แล้วนะครับทีนี้สปาเนี่ยก็คือเหมือนเราเทรนสายลับและสายลับเนี่ยเราสามารถส่งไปหาเมืองอื่นได้เพื่อได้โบนัสพิเศษบางอย่างหรือไปล้วงข้อมูลอะไรบางอย่างได้นะครับผมสร้างกงสุลที่ออสเตรเลียนะแล้วผมก็จะได้ access level เพิ่มอีก1อัน access level เนี่ยทุกเลเวลที่เรามีมากกว่า10อื่นนะเราจะได้โบนัสการโจมตีเพิ่มอีก3คะแนนนะซึ่งก็เป็นอีกสเตตนึงที่เราก็ควรจะโฟกัสด้วยเหมือนกันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันโอเคแต่เดี๋ยวผมก็ทำสงครามกับออสเตรเลียแล้วล่ะอีกไม่ช้านี่ผมคงอัปเกรดยูนิตและก็ใส่อันนี้เนาะบิลดเออร์ผมคงพักไว้ก่อนนะครับคอมเมอร์เชียลเหรอผมเอาเปลี่ยนไปดัสตรีดีกว่าไหมนะดัสตรีแล้วกันแล้วมีอะไรที่เพิ่มเงินตอนนี้ผมต้องการเงินสปายตอนนี้ผมน่าจะยังไม่ได้สร้างสปายไม่มีเวลาอันนี้แล้วกันก็บวก2โกก็เป็น6โกนะครับโอเคตอนนี้ผมมีโปรดักชัน43ในเมืองเยี่ยมสุดๆอันนี้อัพเลย180โกอันนี้เป็นยูนิตเรือช่วงยุคเรเนซองส์นะสามารถเดินบนชายฝั่งได้ไม่ใช่ผู้ผิดเดินบนมหาสมุทรได้นะต้องรีเสิร์ชตัวคาร์โทกราฟีก่อนการเขียนแผนที่นะครับแล้วก็สามารถไปค้นพบสิ่งอื่นในทวีปอื่นได้ผมเลยชอบเล่นแมปคอนทิเนนต์นะมันมีความอย่างนี้แหละตอนแรกก็ไม่สามารถไปเจอซิปอื่นได้เพราะว่าติดมหาสมุทรอะไรเงี้ยว่ามันก็ตื่นเต้นดีนะซื้ออพอสโตลเตรียมแผ่ศาสนาไปให้เมืองนี้โอเคจากนี้ผมสร้างอะไรต่อผมจะสร้างบอมบาร์ดอีกตัวนะครับทีนี้อพอสโตลตัวเนี้ยเวลาเราสร้างอพอสโตลอ่ะเราสามารถเลือกโบนัสได้1ใน3อันนี้นะครับซึ่งมันจะสุ่มนะน่าจะมีประมาณ 8-9 โบนัสอันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยมีอันนี้สามารถที่จะเผยแผ่ศาสนาได้อีก3ชาร์ตถ้าขยับเข้าไปใกล้ Natural Wonder อันนี้แหละก็จะจากเดิม3ก็จะเป็น6ชาร์ตนะครับ University ดีไหมทีเนี้ยเมืองนี้ผมสามารถที่จะทำให้เป็นประชากรผมไม่น่าจะทำประชากรให้ได้15ไม่น่าเป็นไปได้แถมถ้าผมสร้างอีก2 district ตรงนี้ก็จะเป็น4อ่ะสร้างสปาดีกว่าโอเคทีนี้ผมก็จะสำรวจแล้วผมว่าผมจะสำรวจไปทางนี้อ้อมได้ไหมนะอ้อมได้นะชิดไปสปาเพราะสมมติอยากสร้างถนนจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับผมก็อัปเกรดเป็นกระสุนปืนนะครับโอเค55ดาเมจน่าจะเผาป้อมอันนี้ได้ไม่ยากเพื่อมีบาบาเลียนมาอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเป็นไรนี่ไปตรงนี้อัปเกรดโอเคครับผมควรจะปลูกออสเตรเลียหรือควรจะสร้างพันธมิตรดีนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีคิดไม่ออกครับผมสร้างเขื่อนเสร็จแล้วนะครับ housing 20โหยสุดยอดโอเคยังต้องมีอีกหลายช่องให้พัฒนานะน่ารำคาญจริงๆโอเคบวก5 combat strength and movement to classic and medieval era naval unit caravel ผมน่าจะเป็นเรเนซองส์นะเพราะฉะนั้นคงไม่ได้ใช้ประโยชน์มากคงใช้ความสามารถพิเศษให้มันไปเลยคือจริงๆอ่ะนายพลกับมันจะมี Great Admiral กับ Great General นะจะเห็นวงแหวนขาวๆเนี่ยคือถ้ายูนิตเราไปอยู่ในวงแหวนนะจะได้ดาเมจเพิ่มนะครับแต่ทีนี้มันไอ้ Great Admiral คนเนี้ยมันเป็นของยุคกลางซึ่งเรือผมมันเป็นยุคเรเนซองส์แหละก็เลยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ใช้ความสามารถมันดีกว่านะมาอยู่ตรงนี้โอเคWorld Congress นะครับสภาโลกผมจะโหวตอันนี้นะให้ได้ Great General เพิ่มขึ้น2เท่าแล้วก็
ในการผลิตยูนิตอะถูกลง 10-50% จริงๆแล้วเนี่ยไม่เป็นไรได้โอเคเพราะตอนแรกผมกลัวว่าถ้าผมไปทำสงครามกับออสเตรเลียความสามารถพิเศษของออสเตรเลียก็คือถ้ามีระยะทำไหนประกาศสงครามกับออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียจะได้โบนัสโปรดักชันเพิ่มอีก2เท่าเป็นเวลา10ตานะครับก็ซึ่งอันนี้ผ่านด้วยซึ่งผมกลัวว่าจะไปสแต็กกับโบนัสออสเตรเลียแล้วทำให้สงครามผมกับออสเตรเลียเป็นทำได้ยากขึ้นเดี๋ยวดูกีทีผมอาจจะยังไม่ทำสงครามกับออสเตรเลียก็ได้อาจจะไปทำสงครามกับทวีปอื่นก่อนขอคิดทีโอเคเกรดเจเนอเรลนี้ได้ด้วยโอเคอัปเกรดอันนี้แต่ผมอัปเกรดเรือก่อนแล้วผมก็ใช้ความสามารถพิเศษของเกรดแอดมิรัลเลยนะครับโอเคซึ่งทำให้เรือเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรฟลีทคือฟลีทจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อหรือกองทัพเรือคือสร้างได้ต่อเมื่อเราต้องมียูนิตเรือที่เหมือนกันอะมาอยู่ใกล้กันแล้วเราก็รวมกันดาเมจที่ได้เนี่ยโอ้โห15เนี่ยคือดาเมจก็จะขึ้นประมาณ 10% มั้งถ้าจำไม่ผิดอยากได้ม้าไหมผมมีม้าขาย9ตาได้โอเคผมจะสร้างเมลิทีเอนจิเนียร์เพราะว่าผมจะบูสต์ตัวบาลิสติกนะครับได้โอเคมิลิเทอรี่เอนจิเนียร์มิลิเทอรี่เอนจิเนียร์เนี่ยมีหน้าที่ในการสร้างป้อมแล้วก็ถ้าไปเลดเกมอ่ะก็คือสร้างรางรถไฟได้นะครับผมจะสร้างนี่แล้วกันพลปืนเพราะผมตอนนี้ไม่มียูนิตพลปืนเลยยูนิตเมเลยูนิตโดนฆ่าตายหมดแกรนารีแล้วก็สร้างเวิร์กช็อปผมกำลังคิดว่าผมจะประกาศสงครามเลยดีไหมเนี่ยผมกำลังคิดว่าผมอาจจะต้องสร้างเรียกอะไรดีช่องแคบตรงเนี้ยเรือมันจะได้ผ่านไปง่ายๆเพราะว่าส่วนใหญ่อะถ้าเรือผมอยู่ฝั่งนี้หมดเลยแต่ถ้าผมอยากไปมหาสมุทรฝั่งนี้เร็วๆอะผมต้องสร้างช่องแคบบางอย่างผมอาจจะสร้างเซตเลอร์นะแถวนี้สร้างเซตเลอร์ตรงนี้เป็นเมืองเปิดทางแล้วเดี๋ยวอนาคตผมอาจจะสร้างช่องแคบนะเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าผมคงประกาศสงครามเลยแล้วกันนะครับไม่รอช้าโอเค formal war declare โอเคทีนี้ยิงเลยดูสิทำได้ไม่เท่าไหร่เยอะมากเพราะว่ามันยังเป็นกำแพงโบราณพังไหมถ้าผมบุกตรงนี้ล่ะเฮ้ยไม่ได้เลยเรียบร้อยครับตาเดียวจบโอเคเมืองนี้จะทำอะไรดีเมืองนี้ผมขอซ่อมมอนิวเมนต์ก่อนนะเก็บไว้แล้วดูก่อนว่าผมจะสามารถเข้าไปบุกทิมบักตูได้ก่อนออสเตรเลียหรือเปล่านะครับโอเคเดินมา1ตานี้ก็เดินมาเลยไม่กลัวอันนี้ผมก็สามารถไปล็อกดาวน์ได้คือจริงๆเพราะว่าผมมีไอ้ยูนิตเรือที่เป็นกองเรือนะ2ดาวเนี่ย65สู้กับกำแพงเมือง32อ่ะคือแรงอ่ะแรงมากบาบาเลียนผมยังคงเป็นปัญหาอยู่อันนี้ตัดนี่ก็ส่งเข้ามาแนวหน้าอันนี้ผมจะสร้างต้องรีแพร์นี้ผมว่าผมต้องสร้างเรือแล้วล่ะเพื่อต่อกรกับไอ้เนี่ยน่ารำคาญมากเลยไม่อยากสร้างเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ต้องสร้างโอเคโอ้ยมีบาบาเลียนตรงนี้อีกแต่ไม่เป็นไรกันนะน่าจะจัดการได้นะครับโอเคเดินไปเลยสร้างเมืองไม่ได้สร้างเขาเจอแต่ผมอยากได้เมืองมากกว่านะสร้างเมืองดีกว่าครับหน้าที่ของพลม้าคือการเผาทุกสิ่งปลูกสร้างรอบข้างนะซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่งมากว่าเราจะได้ถอย มีนักธนู2อันตรงนี้ fortify เดี๋ยวผมจะย้ายวิกเตอร์มาไว้ในเมืองใหม่ที่ผมเพิ่งยึดนะเพราะผมมีปัญหาเรื่องโลยัลตี้โอเคพักไว้1ตาขับเข้ามาตรงนี้ฮิลก่อนเพราะผมเห็นธนู2อันติดอัศวินผมจะตายไหมไม่น่าตายนะOh, no point. ผ
ผมอ่านผิดในครั้งที่แล้วผมอ่านเป็นว่าได้พอยต์เพิ่มขึ้น2เท่าโอ้โนพอยต์เลยนี่หว่าไม่ดีเลยนี่ผมฟอร์ติฟายไว้จะตายเนี่ยผมกลัวมันตายอ่ะพอยต์ที่เสียอย่าให้มันตายโอเคต่อมาอ้าวฟีเดอร์ฟรีขอบคุณโอเคมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ได้ไหมคอสโบ3อันเนี่ยนี่เผยแพร่ศาสนาบอมบาร์ดมาตรงนี้ผมสามารถฆ่าวันช็อตได้เลยโอเคเยี่ยมสวีทผมจะตายเนี่ยเอ๊ะอะไรตายคอสโบแมนตายครับพลังในการยิงแรงมากโอเคผมไปยิงตรงนี้ได้ไหมอ่ะการศาสนาได้ไหมอาจจะไม่ได้ได้สองลูกโป่งเอาครับโอเคไปมายืนตรงนี้นี่ผมต้องฮิวแล้วผมอาจจะต้องสร้างทหารเพิ่มนะอาจจะไม่ไหวเมืองนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่ทีเนี้ยตรงเนี้ยผมอยากสร้างวันเดอร์นี้มากเลยวัยเทียวกัตลีอ่านไม่ออกนะมันจะคือมันจะสร้างได้เฉพาะในทะเลสาบนะแล้วมันจะเพิ่มอเมนิตี้ให้ตามจำนวนช่องทะเลสาบที่อยู่รอบๆมันแล้วผมก็จะได้เกรดพิโทคนนี้แหละผมก็จะมาซึ่ง Great People Engineer Great Engineer เขาเนี้ยจะบูสต์ production ให้215 production กับพวก Wonder นะครับนะหรือว่าผมจะสู้ไหวไหมเนี่ยแรงมากโดนล้อมรอบ2ครั้งโอเคนะสร้างโปตรงนี้ว่าโอเคผมลืมเผยแพร่ศาสนาผมไปทำลายคอสโบแมนตรงนี้น่าจะดีกว่าได้โกอีกแล้วมันต้องเอาอ่ะ234โกตรงนี้โอเคผมต้องพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของพวกมันนะต่อมาอันนี้12โอเคผมจะได้ Great Scientist ด้วยมาดูกันว่าตาต่อไปผมจะยังไงต่อดีนี่มาถึงนี้แหละเฮ้ย3อันเลยนะโอเคต่อไปเจ็บมากอันนี้อัพเกรดได้นะครับจ้างเกรดเอนจิเนียร์ออกมาอันนี้ผมสร้างครอสโบว์แมนเซตอีกคนแล้วไปไหนต่อดีผมจะสร้างพวกดิสตริกก็ได้นะแต่ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าผมโอเคแล้วกับดิสตริกตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ใช้กี่มูฟเมนต์ใช้2มูฟเมนต์แล้วก็อยู่ตรงนี้ใช้2มูฟเมนต์เหมือนกันแล้วผมก็จะได้โบนัสพิเศษจากการแฟลงโอเคเรียบร้อยผมต้องขยับมาในเมืองนะไม่เป็นไรยิงแล้วก็ทำดาเมจมีครูเสดด้วยก็เลยมหาศาลนะครับนี่ผมสามารถยึดได้ไหมเนี่ยไม่ได้น่าเสียดายจริงๆอาจจะได้นะได้ไหมได้นะลองดูแล้วกันได้ไหมถ้าผมทำอย่างผมอาจจะต้องตายเนี่ยจะว่าไปผมทำอย่างนี้ไม่เป็นไรเพื่อจะได้เมืองตานี้เลยที่จริงอยากได้เลยอ่ะชนะไหมอ่ะลองดูโอเคเรียบร้อยกลับตรงนี้ครับป้องกันยูนิตตรงนี้โอเคเก็บเมืองไว้
แล้วก็ซ่อมมอนิเมนต์นะครับอันนี้ผมแฟลงได้ใช่ไหมได้ถ้าได้ครูเสือด้วยจะดีมากไม่ได้หรอตาที่สองนี่ฮิลก่อนได้ไหมโอเคไม่ได้ต้องรออีกตาโอเคครับโอเคเอาเลยเนื่องจากออสเตรเลียตัวนี้มีทหารอยู่9นะครับต่ำต้อยมากเพราะนั้นใช้โอกาสนี้แหละน่าจะเป็นเพราะว่าออสเตรเลียบุกมาลีแต่บุกไม่สำเร็จนะก็เลยทหารเหลือแค่9ตาต่อไปอุ้ยเหลือ Whatever is contrary to nature is okay ได้ทีนี้โอเคโดนบวก1 movement ก็ใช้ได้นะเปลี่ยนดีกว่าผมจะตายไหมเนี่ยอันนี้ไหนดูซิมีอะไรบ้าง spread religion 2 times อันนี้ดีกว่าเทรดเดอร์ต่อผมจะส่งสปายไปเมืองหลวงของออสเตรเลียดีไหมจริงๆก็ดีนะครับส่งไปเมืองหลวงของออสเตรเลียโอเคภายนี้นะดีมาก extra science ใส่เข้าไปโอเคอย่างที่ผมบอกนะ rationalism บวก 100% เลยมีผมอยากได้อะไรอีกผมอยากได้เงินนะนี่ใส่อันนี้ไปอันนี้ไม่ใช้ละเกรซแอนทิสเดี๋ยวผมจะเร่งดีไหมเร่งก็ได้นะวิสเซิลแบงเกิลก็ดีเหมือนกันเพราะว่าทำให้การค้าขายของเราอะส่งเส้นทางค้าขายเราอะเพิ่มขึ้น2ฟูลสองโปรดักชันเลยก็เป็นเรื่องดีทำไมเพิ่มไม่ค่อยเยอะเลยล่ะอ๋อเพราะว่าขาดอีกอันนี้ต้องอีก2ประชากรเพิ่มอีก3คนถึงจะ15นะแล้วตรงนี้ผมจะต้องมียูนิเวอร์ซิตี้ด้วยโอเคเพิ่มมาได้ประมาณแค่3เองว้าเสียดายไม่เป็นไรโอเคมาตรงนี้นะแล้วเรือตรงนี้ก็ออกลาดตระเวนต่อไปทำไงดีผมไม่อยากให้อัศวินผมตายเลยแต่ไม่มีทางเลือกอ๋อนี่ได้อยู่หนีไปได้ไหมอ่ะได้นะหนีมาก่อนนะครับแล้วลุยต่อผมยังไม่อยากกำจัดซิดนีย์อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้กรีแวนซ์สูงมากคือมันได้กรีแวนซ์สูงมากถ้าเรากำจัดซิวิไลเซชันผู้เล่นผู้ใดคนหนึ่งออกไปจากแมปเลยอ่ะกรีแวนซ์จะสูงมากนะครับไม่ค่อยอยากทำอย่างนั้นเท่าไหร่โดนลุมเพราะผมต้องเก็บไปฮิวก่อนกลับไปฮิวซ่อมอันนี้เอ็นวอยซันซิบาละกันนะโอ้โหมีใครเป็นโอเคเยี่ยมไม่เป็นไรอ๋อได้อีกอันยูนิตของซันซิบาก็ไม่ค่อยน่าตื่นตาเท่าไหร่เลยมีน้อยมากใช่ไหมอ่ะมีอ๋อมีมาสเก็ตแมนใช้ได้อยู่โอเคผมจะซื้อมหาวิทยาลัยตรงนี้เลยนะ 1,000 โกเพิ่ม 600,000 เป็น224ได้ได้ดีๆเลยโอ้โหแสนผมเยอะขึ้นมากโอเคเดินมาตรงนี้ต่อนะครับผมจะบุกอเดเลนก่อนตรงเนี้ยเมืองนี้ก่อนนะโอเคกลับมาก่อนตายนี่ยิงได้ไหมยิงได้ผมจะกลัวโดนอันนี้ยิงตายอ่ะสิ223โกเหรอคุ้มนะ200โกเผาไปแล้วถ้าผมส่งคนนี้มายิงจะใช้กี่มูฟเมนต์เนี่ยปึ๊บได้เซตเลอร์ด้วยอ๋อลืมดีๆๆผมจะเอาเซตเลอร์ไปตั้งเมืองตรงนี้นะโอเคทีนี้ผมกลัวว่าครอสโบว์แมนจะฆ่ายูนิตผมอาจจะหยุดแค่นี้แหละแล้วก็สงบศึกกับมาลีผมว่าผมไม่อยากฆ่ามันออกจากแมปนะแปลหรือ3ตา ตายไหมเนี่ย
เป็นไปได้ว่าจะตายจะมีคนหนึ่งตายกลับไปฮิวก่อนกลับตายพวกผมอาจจะตายได้สวีคนนี้อาจจะตายได้นะแต่ต้องกลับมาฮิวยิงต่อไปตรงนี้ได้เพิ่ม EXP มีคนสร้างวันเดอร์แล้วเสียใจโดนแย่งไปซะงั้นเซ็งเลยจะยูเทิร์นกลับมาตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะบุกออสเตรเลียต่อนะมาตรงนี้นี่จะได้ไหมเหนือหนึ่งชาร์จเดินมาต่อนะครับโอเคเจอโปแลนด์โอเคครับโปแลนด์ดูสิโปแลนด์มีอะไรบ้างตั้งกงศูนย์นะครับโปแลนด์อยากได้หอยผมไหม แปลกๆนะได้โอเคเอานี่ด้วยไหม20เทิร์นขอบคุณน้อมรับจริงๆแล้วขอดูก่อนผมมีปัญหาเรื่องอมินิตี้ป่ะไม่มีโอเคนั้นลุยเลยนั้นเอาอย่างละหนึ่งไป20โกต่อเทิร์นดีมากขอบคุณครับต่อมาเดินมาเรื่อยๆนะครับโอเคตรงนี้เหลืออีก4เหลืออีก4ชาร์จ4ชาร์จทำอะไรได้บ้างดึกอาจจะมาพัฒนาตรงนี้หยกซื้อไหมเหลืออีก4ตานะโอเคได้โอเคเดินมาต่อนะครับซีชทาวเวอร์เดี๋ยวผมจะบุกออสเตรเลียต่อนะตรงนี้ฮิวแล้วก็ตาต่อไปเลยโอเค15แล้วยอดดูสิ46ใช่ไหม46โอเคเดี๋ยวอัปเกรดนี่จะอัปเกรดละเลเวล2อันนี้ก็อัปเกรดเลยเป็น defending ดีกว่าโอเคอันนี้ผมสงบศึกได้ยังวะไม่ได้เหลืออีก1ตาเดี๋ยวฮิวก่อนแล้วก็ค่อยๆกระเทิบมาตรงนี้โอเคตรงนี้เดี๋ยวผมจะสร้างฟอร์ตรงนี้นะนี่เดี๋ยวผมมาสร้างฟาร์มตรงนี้ให้เสร็จนะครับใช้กี่มูฟเมนต์ใช้1มูฟเมนต์จับแล้วก็อัปเกรดอันเนี้ยถ้าเป็นไลท์คาวเวอรี่อ่ะโปรโมชั่นที่ผมแนะนำคืออันนี้เลยนะเวลาเราพิเลจพิลาชหรือว่าเผาช่องอ่ะปนสะดมอ่ะมันใช้แค่1มูฟเมนต์พอยต์ซึ่งปกติจะใช้2ซึ่งดีมากนะครับโอเคผมจะประกาศสงครามโฮลี่วอร์ได้เลยนะเดี๋ยวผมสงบศึกกับมารีก่อนเขาอยากจะให้ผมอะไรผมอยากเผาเมืองก่อนอะไว้ตาหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะสงบศึกแล้วผมก็จะบุกออสเตรเลียต่อเลยนะครับสำรวจต่อไปนี่เมืองหลวงอยู่นี่เมืองหลวงอยู่นี่นะผมสร้างฟริเกตได้นะแล้วก็มาปิดเมืองตรงนี้โปแลนด์ก็ไม่ได้มีกำลังทหารเยอะแต่กำแพง67แน่ถ้า67ผมอาจจะต้องสร้างอาร์ติลเลอรี่ว่ะเดี๋ยวดูอีกทีโปแลนด์ตามผมอยู่5เทคไงก็อาจจะชนะนะไม่ยากไม่น่ายากเกินไปโอเคมูฟเมนต์คอส2ดีกว่าไม่ได้เลยเดี๋ยวมาตรงนี้มาตรงนี้อันนี้เดี๋ยวกลับขึ้นไปข้างบนไปทีมทำสงครามปรับปรุงทัฟเฟิลตรงนี้โอเคพักก่อนอันนี้ผมจะทำ listening post นะมันจะได้ diplomacy availability ก็คือตรงเนี้ยถ้าเข้ามาที่ซิปอ่ะเราจะเห็นตรงเนี้ย access level ครับก็ listening post เลยนะครับผมโอเคตรงนี้ผมสร้างฟาร์มmilitary โอเคโปแลนด์สร้าง military academy แล้วแต่ว่าโปแลนด์น่ะอย่างน้อยมีเทคโนโลยีอันนี้อยู่ในมือแล้วนะ
ก็ถือว่าโหดระดับนึงนะเพราะนั้นผมคิดว่าผมอาจจะยังไม่ทำสงครามกับโปแลนด์รอให้ได้มาทางนี้ก่อนรีเสิร์ชเทคทางนี้ก่อนแล้วก็มาได้สตีลแล้วก็อินเฟนทรีได้ทหารก่อนแต่ที่แน่คือผมต้องหาน้ำมันด้วยที่สำคัญได้ nationalism แล้วก็จะรวมทหารได้นะเพราะฉะนั้นผมสร้างบอมบาร์ดเพิ่มแล้วผมจะรวมบอมบาร์ดเข้าไปโอเคซีตาตรงนี้ใช้กีตาร์หนึ่งตายเหรอโกหรือไซแอนสตีว้าไม่เป็นไรโอเคมาเริ่มนี่ใช่ไหมได้ไหมน่าจะตายว่ะเดินถอยไปเดินอะโพสต์เหรอนี่นี่นี่วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างดีเบตเตอร์ดีเบตเตอร์ดีกว่าดีเบตเตอร์คือจะเพิ่มดาเมจคือในเกม Civilization อะยูนิตศาสนาก็สามารถสู้กันได้นะซึ่งยูนิตศาสนาสู้กันอะคือยูนิตศาสนาจะสามารถสู้กับยูนิตศาสนาได้เท่านั้นนะแล้วเวลาถ้าเราสามารถชนะฆ่ายูนิตศาสนาของอีกฝั่งได้อะเมืองรอบๆบริเวณนั้นอะศาสนาของยูนิตที่ชนะจะมีคนนับถือมากขึ้นส่วนศาสนาที่แพ้คนจะนับถือจะน้อยลงนะครับ okay. คือผมอัปเกรดเนี่ยเพราะว่าผมเห็นออสเตรเลียมีอโพสโตล1คนเดินไปเดินมาอยู่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่ศาสนาผมได้โอเคได้มิลิเตอรี่อะคาเดมี่แล้ว270โกผมจะรอ4ตานะผมประกาศสงครามก็ได้นะตรงนี้1อันนี้ผมก็เผาได้120ไซแอนตรงนี้ผมได้200อีกโกสุดยอดจริงเลยแล้วก็โปรโมชั่นนี้มันดีจริงๆเลยผมได้ใส่แอนมาแบบ2ตาฟรีอ่ะใช้แคสเซสเบลาสงครามศักดิ์สิทธิ์นะครับโอเคแล้วก็จะบูสอันนี้จริงๆซันซิบาเป็นเพื่อนผมปะ260โกคือความสามารถพิเศษของซูมาเลียนะสามารถซื้อทหารจากซิตี้สเตทที่เป็นพันธมิตรกับเราได้ด้วยราคาถูกลงครึ่งหนึ่งได้บอมบ์บาร์เพิ่มมาหนึ่งซึ่งซื้อแล้วมันจะอยู่กับเรา30ตาผมมียูนิตเพิ่มมหาศาลเลยถ้าเข้าไปโอเคมาอยู่ตรงนี้นอนไปก่อนนะครับโอเคทีนี้ผมอาจจะรวมเลยนะโอเคฮังการีนะครับลุยเลยได้ไหมลุยเลยไหมลุยเลยไหมน่าจะให้ผมบูสต์อันนี้เสร็จไปเลยทีเดียวดูสิโอเคอินดัสเทรียลเสร็จแล้วสร้างลิวาเลต่อได้เลยแล้วจากนั้นผมจะไปอาร์ติลเลอรี่ที่ผมบอกว่าเลดเกมสงครามง่ายเพราะว่ายูนิตนี้ด้วยนะออสเซอร์เวชั่นบอลูนคือเป็นยูนิตซัพพอร์ตเวลาไปอยู่ติดกับพวกยูนิตทำลายกำแพงอ่ะพวกแบบปืนใหญ่อาร์ติลเลอรี่พวกเนี้ยระยะมันจะเพิ่มขึ้น1นะแล้วเมืองแกยิงมันไม่โดนซึ่งผมว่าดีมากโคตรมากครับโอเคซึ่งจริงๆผมอาจจะไปทางเรือก่อนด้วยซ้ำนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็เสร็จโปแลนด์น่าจะเสร็จผมเอ้ยไม่ใช่ออสเตรเลียน่าจะเสร็จผมในไม่ช้าดังนั้นผมก็ต้องทำสงครามทางทะเลกับโปแลนด์ละปลุกเมืองทางน้ำด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยเดี๋ยวคิดดูอีกทีโอเควันนี้โอเคดาเมจ55บวก3ยิงยึดได้เลยโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะรวมนะเกรดเป็น270คาวาลีนี่อัปเกรดเป็นCA นี่อัปเกรดเป็นปืนฟิวแคนนอนโอเคยิงนี่เลย
ไม่ค่อยลงไปเยอะเท่าไหร่ผมจะโดนลุม2อันอ้อผมเผาได้130เฟสผมซื้ออะไรได้บ้างอาร์มอรี่เหรอชื่อว่าแคดามี่แล้วกันลาสกอร์ถูกทองละโอเคโอเคอันนี้ผมว่าเป็นไปได้ว่าผมจะแพ้แล้วถ้าผมแพ้เนี่ยคนที่โหวตอัพโหวตเนี่ยน่าจะประกาศสงครามกับผมนะเฮ้ยผมทำอะไรได้บ้างลองดูลองดูครับว่าจะผ่านไหมโอเคโอ้แพ้หนึ่งโหวตมีคนโหวตอยู่แค่2คนนะเยี่ยมเยี่ยมว่าจะมาตรงนี้ผมจะโดนยิง2รอบแต่ก็ไม่เป็นไรนะน่าจะได้ตรงนี้ Never criticize a rifle ซันซีบาผมโดนแย่งซันซีบาไปซะโอเคผมเลยเหลือปืนใหญ่อยู่แค่2อันจะทำลายกำแพงได้ไหมไปดูนี้ยังไม่ได้เลยปืนใหญ่มันไปแล้วนะเพราะว่าผมโดนแย่งไปนี่ปืนใหญ่อยู่ดิแย่จริงเลยมีคนมาแย่งพันธมิตรผมไปเดี๋ยวเริ่มเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมแล้วจะเริ่มมีเมคานิกใหม่นะเรียกว่าไฟฟ้านะเมคานิกไฟฟ้าซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมต้องไปเก็บถ่านหินให้ได้ก่อนสองโก้นี้ไซอิกชาร์ด11อีกโก้โอเควันนี้ผมว่าอาจจะต้องสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตรงแถวนี้นะผมมีปัญหาเรื่องเอเมนิตี้มากนะครับแต่จริงๆเมืองนี้ก็เป็นเมืองโปรดักชันที่ดีอีกเมืองนึงได้แต่ไม่เอาละพอละตอนนี้พอเริ่มผมขยายอาณาเขตมากเกินไปอ่ะจะเริ่มมีปัญหาเรื่องเอเมนิตี้ละทีนี้เปลี่ยนศาสนาเป็นแล้วผมก็แถวนี้ได้ไซแอนซ์เพิ่ม Government ไม่มีอะไรจะให้อัพเกรดละโอเคใส่การนี้เข้าไปมันจะทำให้ยูนิตที่อยู่ในอาณาเขตเราอะเดินเร็วได้มากครึ่งหนึ่งช่องนะครับเพิ่ม1 movement ดูสิดาเมจเท่าไหร่ดาเมจ66ใช้ได้โอเคเผา135ไซแอนซ์เกือบได้บูสต์ละยึดได้ไหมนะต้องลองดูอ่ะลองดูได้โอเคเหลือแค่เมืองนี้เมืองเดียวละผมซื้อชิปยาดคาร์ดิ60โกมีใครอยากให้ผมไหม60โกมีใครอยากไม่มีใครชอบผมไม่เป็นไรช่างมันเจอฟริเกตโอเคยุคอุตสาหกรรมแล้วนะครับผมเป็นยุคทองด้วยโอเคแคมปัสให้ไซแอนซ์ด้วยดีมากอันนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าจะเล่นโดมิเนชันเพราะว่าจะทำให้เราผลิตยูนิตเร็วขึ้น 15% นะเอานี้ดีกว่าโอเคสร้างเมืองเลยโอเคนะครับถ้าผมแพลนให้ดีผมอาจจะสร้างอุทยานแห่งชาติได้นะซึ่งมันจะเพิ่ม amenity ให้นี่คือข้อดีของพวกเมืองคู่โลกนะคือพวกappealหรือความสวยงามมันจะสูงมากตรงนี้สร้างได้ไม่น่าได้ตรงนี้ก็ไม่น่าได้ได้แค่อันเดียวไม่เป็นไรโอเค mobilization เสร็จผมว่าจะไป fascism ต่อเลยจริงถ้าผมไปยึดเมืองซิดนีย์อ่ะซิดนีย์จะเป็นของผมนะแล้วผมว่าผมไม่น่าจะอ๋อมันจะกลายเป็นของผมละไม่เป็นไรดีๆโอเคอันนี้โอ้ยเยอะจริงๆเลยอันนี้290โกเหรอแล้วกันคือผมต้องปกป้องอันนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้ชีวิตผมลำบากขึ้นกว่าเดิม
นี่ผมน่าจะเดินผ่านทวีปนี้ได้นะผมมีช่องแคบ2อันช่วยไม่ต้องสร้างปานามาคาแนลก็ได้โอเคบาบาเลียนยังคงมาไม่หยุดเลยมีคนแย่งซาซิบาร์จากผมอีกแล้วใครเนาะใครผมว่าผมเอาอามานี่ไปไว้ซาซิบาร์ดีกว่าไม่ไหวละงุนงิดเหลือเกินทีนี้ผมมาตรงนี้แล้วผมก็รวมได้ไหมโอเคยิงดาเมจนิดเดียวดาเมจง่อยมากแต่ไม่มีทางเลือกโปรโมทโอเคอันนี้80น่าจะพอสู้ไหวอยู่โอเควันเดอร์แรกของเกมนี้ครับริวาเล่เนี่ยมันจะเพิ่มโปรดักชันให้กับเหมืองหรือว่าเมืองหินเราในเมืองอีก5อย่างละ5นะถ้าจะไม่ผิดถือว่าเป็นวันเดอร์ที่มีประโยชน์มากในเกมนะครับคือใช้ได้ทุกสถานการณ์88น่าจะต้องสร้าง Military Engineer ว่ะหลังจากนั้นผมก็ต้องสร้างทางรถไฟแล้วก็ถึงจะส่งยูนิตไปนะครับไปอย่างช้าๆโอ้โหดาเมจไม่กระตุกเลยคือว่าอัพโสโตมายังมาแล้วโอเคถ้าเพิ่มอีก10น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งโอเคซิดนีย์กลายเป็นเมืองผมไปแล้วเรียบร้อยนะครับมีอะไรต้องซ่อมวินาศกรรมมากครับคีปโอเคต่อไปโปรโมทได้นะตรงนี้ไม่ได้ไหมโอเคทำให้ชีวิตผมง่ายขึ้นหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากโอเคไม่เอาไม่ได้รอไปก่อนโอเคมาถึงพร้อมเผารอบที่1เผารอบที่2ครับเผารอบที่1เผาอีกสักรอบแล้วก็เผาหมดเลยโอเคสุดยอดครับโปรโมชั่นนี้โหดมากลายกำแพงได้ไหมยังไม่ได้โอเคมิลิเทอรี่เอนจิเนียร์โหผมได้เฟสเยอะมากจากการปล้นนะเพราะว่าผมมีไอ้สิ่งไอ้นี่ครับรัฐบาลผมมีสิ่งก่อสร้างนี้ Grand Master Chapel นะซื้อได้เลยวะโอเคจะเริ่มสร้างทางรถไฟแล้วโอเคสร้างผมจะสร้างตั้งแต่ตรงนี้นะเพราะยูนิตผมจะออกตรงนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวเราต้องสร้างตั้งแต่ตรงนี้ก็ยาวมานี่ยาวมาตรงนี้แล้วก็วนกลับไปหาออสเตรเลียนะครับตอนนี้น่าจะทำลายกันแล้วโอเคยังไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรนี่จะอัพละนี่จะอัพยังไม่อัพยึดเมืองหลวงเสร็จเรียบร้อยโอเคครับผมซ่อมนี่โอเคเราก็สงบศึกกับออสเตรเลียได้นะครับโอเคไม่อยากจะให้เงินผมเลยเหรอได้โอเคเรียบร้อยนะครับออสเตรเลียจบปี1เลย30ให้จัดการนะผมคิดว่าผมจะไปฮังการีต่อเลยเดี๋ยวขอต้องรีเสิร์ชเทคโนโลยีบางอันตอนแล้วก็จะบุกฮังการีได้นะครับ